สวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนๆป้าจะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อ10 กว่าวันที่แล้วนะที่ว่าป้าไปถ่ายคลิปป้าที่ว่าป้าไม่ค่อยสบายอ่ะไปถ่ายคลิปคือไปเจอวัดแห่งหนึ่งนะทางถนนใหญ่อ่ะถนนขาลงใต้อ่ะทีนี้มันมีหน้าผาวัดนี้ในชุมพรนี่แหละเป็นหน้าผาสูงมันสะดุดตาดีป้าก็เข้าไปถ่ายแต่ว่ามันก็ประมาณเกือบจะ5 โมงแล้วแหละแล้วทีนี้เข้าไปก็เห็นต้นอะไรก็ถ่ายไปเรื่อยเพื่อที่ว่าจะมาให้ลูกสาวต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้พอเราเดินไปข้างหลังด้านหลังมันจะเป็นถ้ำมีบันไดขึ้นไปก็สูงเหมือนกันอ่ะขึ้นไปแล้วก็มีพนักก็ขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยมันมีถ้ำแล้วก็มีทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยป้าก็ไปเดินอยู่จนมีพระเดินออกมาแล้วก็ขออนุญาตพระนะว่าขึ้นไปถ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยพระบอกว่าได้อะไรเงี้ยแต่ยุงเยอะป้าก็ขึ้นไปเก็บช็อตไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยตอนหลังไปถึงครึ่งทางได้ก็เหนื่อยนะมืดก็จะมืดแล้ว5 โมงกว่าแล้วไปยืนหอบอยู่พอได้สักพักก็เอาวะขึ้นไปให้ถึงก็ขึ้นไปได้เจอถ้ำด้านซ้ายอะแต่ด้วยความที่ว่ายุงเยอะมากเลยยุงมันลุมป้าซะมันลุมแบบถ้ำอ่ะแล้วมันเป็นป่ารกๆนะวัดตรงเขาอะไรเงี้ยคันก็คันมันนั้นใส่ไม่ได้ใส่ขายาวใส่แบบกี่ส่วนขึ้นหัวเข่าอะไรเงี้ยป้าก็ไปด้อมถ่ายได้แค่ปากถ้ำเพราะว่ามันมืดไงพอมืดกลัวก็กลัวอยากได้คลิปก็อยากได้คลิปก็เอาแค่ปากถ้ำนั่นแหละถ่ายบรรยากาศอ่ะแต่ทีนี้ก็เดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งทีนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นพระพุทธรูปอะไรเงี้ยตั้งอยู่ทางเดินอ่ะนึกกลัวก็นึกกลัวเพราะว่าทำท่าจะมืดแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังมีแสงอยู่อ่ะยังไม่ถึง6 โมงดีอ่ะ6 โมงเย็นอ่ะป้าก็เดินไปยุงก็ลุมไปกัดไปปัดไปก็หลังไม่ไหวอ่ะมันต้องเดินอ้อมไปหลังเขาอีกใช่ไหมน่าจะมีถ้ำอีกนั่นแหละป้าก็ไม่เอาดีกว่ารู้สึกกลัวไงขึ้นเขาไปข้างบนวังเวงคนเดียวอ่ะพระวัดก็มีพระไม่ถือองค์เพราะว่าตอนที่ป้าขึ้นไปก็ระฆังตอนเย็นอ่ะที่ว่าพระเขานั่นอ่ะพระทำวัดจำวัดอะไรประมาณเนี้ยป้าก็ออกมาจากวัดนั่นอ่ะไม่ได้คลิปมันยังไม่มืดเท่าไหร่ฉะนั้นยังมีแสงอยู่5 โมงครึ่งอะไรเงี้ยป้าเข้าด้านหลังมันจะเป็นแบบสวนเขาเรียกว่าถ้ำสิงห์แถวนั้นจะมีแบบดงทุเรียนเยอะมากมายถ้ำสิงห์ชุมพรนะที่ว่ามีทุเรียนชื่อดังเหมือนกันสมัยก่อนในนั้นก็มีถ้ำก็เข้าไปเรื่อยๆทีนี้ทำไงอ่ะหลงออกไม่ถูกค่ะเพราะว่าถนนแบบชนบทอ่ะนะมันจะมีแบบตัดต่อแยกไปเยอะมากสมัยเนี้ยสมัยก่อนป้าก็ไปนานแล้วตอนที่ถนนเก่าๆเดิมๆอ่ะทางแยกจะไม่เยอะไงเดี๋ยวนี้เยอะไปหลงไปวนอยู่นั่นแหละไปวนนี้ออกนู้นวนนู้นออกนี้กว่าจะกลับออกมาได้ตอนไปยืนถ่ายที่ถ้ำนั่นก็ฝนก็ปล่อยอ่ะฝนปล่อยนิดดินลงหัวเอาเข้าไปที่ถ้ำยุงก็กัดอีกกลับมาไม่สบายก็นึกต่างๆไปว่ากลัวนู่นนะกลัวโรคนั้นอะบิ๊กบัฟอะไรเงี้ยมานอนซมหลายวันลุกก็ลุกไม่ค่อยขึ้น
ก็อันนั้นปวดหัวหนักหัวสารพัดที่ว่ามันจะเป็นนะความที่อยากได้คลิปดูสิไม่ใช่เรื่องเลยบางทีโรงพยาบาลมันก็เข้ายากช่วงเนี้ยมันเป็นอะไรไม่สบายอะไรไปมันก็ยากป้าก็ซื้อเตรียมอยู่เตรียมยานู่นนี่ก็ซื้อไว้ประจำบ้านประจำที่เนี่ยนั่นแหละก็ดีขึ้นเนี่ยสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีขึ้นหน่อยก็ก็ได้ไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นหมายความว่าบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยป้าก็จะมาบอกแล้วตอนเนี้ยถ้ายังมีคลิปเหลืออยู่ป้าลบทิ้งไปหมดหรือยังก็ไม่รู้นะถ้าว่านั่นป้าจะเอามาประกอบด้วยเดี๋ยวส่งให้ลูกสาวแต่ว่าถ้านานนะก็ส่งไม่ได้เพราะว่าถ้าว่าป้าอัดวิดีโอนานมากอะไรไม่รู้ว่าส่งไม่ได้เกิน5-6 นาทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวป้าดูก่อนนะขอบคุณมากๆนะที่เข้ามารับฟังนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ